ตอนนี้เป็นยังไงเห็นบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวเพราะไปทวงไอ้เจ้าหนี้มาเหรอเอามาได้ยังไงเดี๋ยวแรงนะรายการนี้แรงมากนะคะเมื่อวันหนึ่งเขาไม่ได้ต้องการความรักความไว้ใจแล้วก็ขอคืนเรียกที่รักเป็นอะไรครับพี่น้องนี้เหรอคะเลยมันมีคำพูดอะไรที่เวลาคนโดนเทอยากพูดแต่เป็นภาษาธรรมะปิดตารางคัจฉาหีแปลว่ากลับไปหาแต่มีคำหนึ่งพูดไม่ได้หรอกรายการสุนัขค่ะคือหมาอะไรก่อนโฟกัสเรื่องวันนี้ใส่ชุดนี้รับไม่ได้นี่ก็ไม่ไหวเลิกอะไรคือเลิกที่ดีที่สุดเลิกค่ะถ้าเขาไม่มาเนี่ยรายการเราคือไม่สัตเซฟแล้วนะล่าสุดก็คือเปลี่ยนลุคเลยเปลี่ยนลุคเลยอยากสนุกกับการแต่งตัวแล้วเราก็รู้ใจเราว่าเราเป็นแบบนี้เราก็อยากแต่งตัวให้มันดูให้มันชัดขึ้นให้การแต่งตัวมันบ่งบอกชัดขึ้นว่าเราคือแม่ค้าไม่ใช่พ่อค้าความรักตอนนี้เป็นยังไงเห็นบอกว่าตอนนี้เหมือนต้องแปะยาเหลืองยาแดงหนูแบบหนูตอนรู้ว่าจะออกรายการนี้แล้วพอมีเรื่องพอดีหนูว่ามันจังหวะเหมาะเจาะน้องหนูต้องเซหาพี่แพทแล้วแหละเซมาโดนเทพอเพิ่งโดนเทแล้วได้ข่าวว่าเป็นเรื่องเป็นราวเพราะไปทวงไอ้เจ้าหนี้มาเหรอเอามาได้ยังไงเดี๋ยวแรงมากรายการนี้แรงมากนะคะเรือนนี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกมึงเรือนนี้เท่าไหร่อ่ะมันเรื่องเงินมันหนูว่าเท่าไหร่ขออนุญาตค่ะก็หลักหมื่นหลายหมื่นจะหลักหมื่นเลขหลักหมื่นที่แฟนเขาชอบเหรอเขาอยากได้หนูก็ยินดีให้เพราะว่าแบบโอกาสสำคัญไม่ได้ว่าอยู่ดีๆซื้อมันก็วันเกิดโอกาสไหนวันเกิดนางเรานึกยังไงเราถึงซื้อให้คือเขาพูดยังไงก็พูดกับเรายังไงเทคนิคเอาถามจริงไม่เคยซื้ออะไรให้ผู้ชายถามจริงไม่เคยค่ะโอเคควรซื้อนะคะจะได้ถึงว่าเอ๊ะทุกวันนี้ที่หันซ้ายไม่เจอใครค่ะนั่นแหละไม่ยอมเปก็เขาก็แบบที่ราคาที่ราคานะคะความรักทำให้คนตาบอดนะคะได้แล้วเขาเป็นรุ่นน้องของคนที่ดูแลหนูวันนึงแบบเขาคอมาหาลูกน้องหนูแล้วเขาก็แบบแซะเอ้ยไม่ใช่แซะเขาแบบแซะไม่ใช่แซะแซวมาถึงหนูอะไรเงี้ยหนูได้ยินแล้วหนูก็เลยแบบแซวว่าอันนั้นนัดเจอกันไหมไปกินกาแฟกันเดี๋ยวทำไมเราใช้วิธีการเดียวกันเนี่ยจะเป็นแซวฮัลโหลไฮมาถึงแล้วเลยเปื่อยนั่นแหละถ้าได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จซึ่งเราได้ไหมวันนั้นที่เราแซะแล้วเขายอมมากินข้าวมาเขามาก็นัดเจอกันเลยหนูคุยงานกับลูกค้าพอดีที่คาเฟ่แห่งหนึ่งเขาก็มาแล้วก็เจอหลังๆก็เจอกัน 3-4 ครั้งมีทานข้าวกันอะไรกันก็เลยตกลงคุยกันมาตลอดตกลงตรงนี้คือเป็นแฟนมะเป็นแฟนเลยก็ถามความสัมพันธ์ชัดเจนว่าเป็นอะไรกันเรียกที่รักเป็นอะไรครับพี่น้องนี้เหรอคะเลยหลังจากนั้นในระหว่างเป็นแม่ลูกกันเข้าไปได้แล้วยังไงคบกันมาเรื่อยๆ2เดือน2เดือนก็คุยกันมาตลอดอะไรอย่างนี้แต่ว่าเจอกันทุกวันไม่เจอเขาขอสเปซไงอย่างนี้วะสเปซอะไรวะสเปซก็คือพื้นที่เขาขอพื้นที่เขาก็อ้างว่าเขาทำงานบริษัทเขายังไม่พร้อมยังไม่อยากให้แบบใครรู้ยังไม่อยากเปิดตัวพูดง่ายๆหนูก็มองหนูก็มองในแง่ดีแต่จริงๆก็เริ่มหนูก็เริ่มเห็นแล้วก็เริ่มแบบเริ่มมีเลิกกันไปครั้งนึงด้วยเพราะเหตุผลเรื่องสเปนเนี่ยคือไปทานข้าวกันนะทานข้าวกันแล้วก็แบบเขาแบบทักมาบอกก่อนที่จะเจอกันว่าขอไม่ถ่ายรูปหนูก็เริ่มเห็นใจตั้งแต่ตอนนี้แล้วแต่ว่าช่วงนั้นหนูก็พยายามเพราะว่าหนูก็มีบทเรียนแล้วก็มีแบบ FC ที่เขาเป็นห่วงหนูเขาบอกว่าหนูว่าเป็นคนแบบใจร้อนเรื่องความรักหนูก็มองไปในแง่ดีว่าเออเขาควรมีพื้นที่ส่วนตัวเพราะว่าแบบถ้าเปิดไปมันก็ต้องเป็นข่าวแน่เออแล้วก็เขาก็จะอยู่ลำบากเพราะว่าเป็นคนขี้อายในที่ทำงานอะมองในแง่ดีไม่เป็นไรให้สเปซให้สเปซไป2เดือนเจอกันอันนี้เรามีสัมพันธ์ลึกซึ้งยังไม่ถึงกับลึกซึ้งมากเท่าไหร่ไม่ลึกซึ้งมากคือยังไงจับมือจับไม้ก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆค่ะพี่แพทค่ะนี่รายการ18บวกดูจากพิธีกรกันจ้า36บวกจ้าก็มีอะไรในแบบที่คนที่เป็นแฟนควรมีให้กันอย่างนี้ละกันอ่ะในระยะเวลามันคืออะไรวะคิดเอาเองนะคะโตๆกันแล้วเอาเป็นว่าลึกซึ้งโอเคลึกซึ้งในระดับนั่นแหละลึกซึ้งในระดับนึงจน2เดือนวันเกิดพอดีจะวันเกิดเขามันประจวบเหมาะแล้วเขาก็พูดว่าอันนี้สวยไหมจะมาอย่างนี้อยู่ตลอดเลยเหมือนถามเฉยๆสวยไหมเท่ากับซื้อให้หน่อย
อะไรที่ทําให้เราถึงได้คืนมาอยู่ดีหนูอาบน้ําอยู่แล้วก็ผู้จัดการหนูก็แบบเอาไลน์มาให้ดูบอกว่าเนี่ยน้องมีคนส่งข้อความมาให้น้องว่าเขารู้จักกับแฟนน้องเพราะว่าหนูเพิ่งไปออกรายการพี่วูดดี้มาแล้วหนูพูดเรื่องนี้ว่าหนูมีแฟนแฟนหนูอายุไม่เกิน15ขาวตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ดูรายการนี้อายุเท่าไหร่นะไม่เกิน15ไม่เอามาเลี้ยงขนมเลยค่ะอายุไม่เกิน15อายุเท่าไหร่อายุไม่เกิน25ไม่เกิน25ขาวตีขาวตีนี่น่ารักแล้วเสร็จพอเราออกรายการพี่วูดดี้ไปปั๊บผู้หญิงที่นางคบซ้อนก็คือดูรายการนี้แล้วนางก็เอะใจก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าผู้ชายที่หนูคบเคยไปพูดกับนางว่าเขาว่ามีคนดัง follow ใน IG คุยใน IG เคยไปคาเฟ่เขาแล้วถ่ายรูปด้วยนะอะไรแบบนี้แล้วก็คือหนูนั่นแหละเอาให้ดูนางก็เหมือนเริ่มแบบตะกิดขวดเพราะนางก็โดนเหมือนกันเรื่องสเปซผู้หญิงก็โดนเหมือนกันคือถ่ายรูปก็คือเห็นตินนาฬิกาเหมือนกันนางก็ส่งมาให้ดูนางก็ถ่ายได้แค่นาฬิกานางโดนเหมือนที่หนูโดนเลยไม่ใช่ว่าหนูโดนคนเดียวหนูก็แคปที่นางส่งมาให้มาที่เป็นข้อความส่งให้ผู้ชายทันทีเลยเพราะหนูค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่านางก็แบบพอเห็นข้อความแล้วนางก็แบบโอ้คุณอารมณ์ผู้ชายคือแก้ตัวนู่นนี่น่าจะหนูบอกว่าไปเคลียร์ที่รักไปเคลียร์กับคนของเธ ให้จบนะหนูพูดอย่างนี้เลยว่าไปเคลียร์คนของเธอให้จบแต่พี่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงพี่ไปเคลียร์ก่อนว่ามันคืออะไรเราก็ให้โอกาสแล้วทำไมมันถึงจบล่ะเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเธอต้องไปบอกกับแม่เธอเพราะเขาบอกว่าเขาลงมาคุยกับแม่ฉะนั้นหนูก็บอกว่างั้นก็ไปบอกกับแม่เลยว่าเราคบกันอยู่แต่เขาไม่ยอมบอกแม่เราถ้าไม่ยอมบอกก็ไม่แฟร์ก็จบแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแล้วอันนี้มันไปอยู่ในมือเขาแล้วเราไปยังไงหนูขอเขาคืนตรงๆเลยหนูบอกว่าหนูรู้สึกเสียดายเพราะว่าหนูบอกเขาเสมอว่าที่หนูซื้อให้อะของที่หนูให้มันไม่ใช่ว่าเป็นการให้ของแล้วจบเพราะมันไม่ใช่เหมือนการซื้อกินนะคะพี่แพทเข้าใจอารมณ์ฟิลไหมถ้าแบบซื้อแล้วจบไม่ได้ผูกพันกันก็จบแต่อันนี้ซื้อให้เพราะว่ามันเรารู้สึกว่าเขาเป็นแฟนเราแล้วเราเขาทำงานมันก็ไม่ใช่ได้เงินเยอะนะคะพี่แพทแล้วเรารู้สึกว่าของที่เราให้มันมาจากความเหนื่อยของเรามันมาจากเงินของเราและเราให้ไปพร้อมกับความรักความไว้ใจเมื่อวันหนึ่งเขาไม่ได้ต้องการความรักความไว้ใจแล้วก็ขอคืนซึ่งข้อดีของนางอันนี้ที่ต้องชมก็คือนางก็ยินดีคืนให้ทวงยากไหมหรือว่าแค่พูดแล้วให้เลยเขาให้เลยเขาก็คืนนั้นเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เอาอันเนี้ยไปไว้บ้านของรุ่นพี่เขาที่แบบที่รู้ที่หนูรู้จักเขาเพราะคนนั้นนะคะทุกคนควรรู้ไว้นะคะว่าไอ้คนนี้แหละเป็นคนที่พายคนนั้นหาหนูนะคะมันเลยมันคือตัวต้นเรื่องค่ะนะคะช็อตฟิลคุณอยู่นะค่ะของเรามันมีคำพูดอะไรที่เวลาคนโดนเทอยากพูดแต่เป็นภาษาธรรมะโอ้ยมันจะมีเหรอคะเหมือนเวลาแม่ค้าโดนเทของอ่ะแม่ค้าก็อยากพูดภาษาธรรมะว่าปิดตาไม่โตจากกูตั้งเยอะพี่เก็บเงินปลายทางอยากให้กูเปิดมากพอกูเปิดของตีกับกูเป็นร้อยบ้านปิดตารางคัจฉาหิปิดตารางคัจฉาหิแปลว่ากลับไปหาหรือมาตารางก็ได้มาตารางกลับไปหามาตารางคัจฉาหิคัจฉาหินะคะเป็นใบร้อยแล้วกูนะคะมาตารางคัจฉาหินะคะอันนี้เราเคยพูดกับเขาไหมยังไม่เคยชื่อไม่เคยพูดเลยลองดูแต่มีคำหนึ่งพูดไม่ได้หรอกออกรายการพูดได้ไม่ได้พูดให้เราฟังเฉยๆก็ได้สุนัขขาโยนีคือหาอะไรก่อนเอาหนูพูดอย่างนี้จริงหนูพูดภาษาไทยนะคะสุนัขขาโยนีสุนัขขาโยนีหาหมาอะไรก่อนลดนะนะคะแต่ละชอบอ่ะเดี๋ยวไปดูดเสียงนะคะmove on หรือยังเปิดใจวันเดียวหนูวันเดียวหนูบอกวันเดียววันเดียวเลยร้องไห้ไหมร้องไห้หนูก็ส่งภาพให้เขาดูว่าเนี่ยอ่านสิ่งที่จะให้ได้เหลืออย่างสุดท้ายเอาน้ำตากูไปเอาน้ำตากูไปตอนนี้ตอนร้องไห้เหรอแล้วก็ถ่ายไปเหรอเขาก็ถ่ายมันเห็นดูมาขอมันร้องไห้วันเดียวมันทำนองว่าขอเศร้ากับมึงวันเดียววันสุดท้ายก็ส่งภาพไปให้อันนี้เหลือสิ่งสุดท้ายแล้วให้ได้เพราะให้ไปหมดแล้วไม่รู้จะให้อะไรแล้วเข็ดไหมอันนี้พูดเลยไม่เข็ดไม่เข็ดเข็ดทำไมไม่เข็ดไม่เข็ดนดนดแล้วถ้าผู้ชายคนไหนเขามาขอสเปซอีกก็ปิดเลยไหมเอามาถ้ามีคนมาจีบถ้าสเปซเหมือนหนูเข้าใจคำว่าสเปซนะไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ควรมีสเปซมีแต่สเปซมันต้องเป็นสเปซที่มันแฟร์กับคนสองคนเช่นสเปซเรื่องงานทำงานอยู่อย่าทักเวลานี้ถึงเวลานี้เอาอย่างนี้ถ้าเจอสเปซแบบแพทเช่นคบกันได้นะแต่ขออนุญาตไม่เปิดตัวเลยขออนุญาตไม่เปิดตัวและถ้าออกสื่อขออนุญาตไม่พูดด้วยว่ามีแฟนไม่หนูไม่เอาอันนี้คือกฎของหนูต่อไปแล้วหนูไม่เอา
หนูไม่เอาบางทีมันอาจจะยุ่งยากในการทำงานของเรายุ่งยากกับการใช้ชีวิตของเขาคนที่เราคุยด้วยคือคนที่จะต้องมาอยู่กับเราถ้ามึงไม่เริ่มต้นเรียนรู้ตอนนี้มึงจะเรียนตอนไหนเพราะวันนึงยังไงอยู่ด้วยกันเลยว้าอยู่ด้วยการเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยกันแต่ขออย่างเดียวคือไม่ขออนุญาตเปิดใดๆอยากอยู่กันอย่างสงบแต่ไม่ต้องห่วงเช็คได้ทุกอย่างไม่มีใครแบบล้านเปอร์เซ็นต์โอเคถ้าเช็คได้โอเคหนูก็อาจจะแบบโอเคได้ถ้าแบบแฟร์เช็คได้ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคิดเรื่องแต่งงานไหมไม่โอ้คงยากเลยพี่แพทเอาแค่หายได้ยังยากก่อนก็คือมาแต่งงานอะไรหรอก็คือยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นไม่แต่ถามว่าถ้ามันมีไปถึงวันนั้นทุกคนก็ปรารถนาที่จะมีหนูก็คือคนนึงที่หนูก็อยากมีชีวิตคู่ที่แบบไปถึงแต่ณตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มั่นคงในอารมณ์เรามากนักถูกไหมแพทตี้อันนี้ที่แพทถามคือแพทยังรู้สึกว่าเหมือนแพทตี้ก็ยังสวิงจากตอนแรกสวิงมาเป็น LGBTQ แล้วเรารู้สึกว่าตัวเองจะสวิงกลับไปเป็นเหมือนเดิมอาจจะเป็นไปได้หรอจริงคือกำลังจะบอกว่าคุณกลับไปกลับมาได้อ้าวหนูเป็นความลื่นล้มทางเพศอันนี้เราคุยกันแบบตรงๆจริงจริงมีคนชอบถามหนูว่าตกลงแน่เป็นคนที่แบบแน่นอนหรือยังเรื่องเพศสภาพเรื่องอะไรหนูว่านี่แหละคือความแน่นอนแล้วความแน่นอนของหนูก็คือความไม่แน่นอนปล่อยให้มันเป็นความไหลลื่นเป็นจังหวะชีวิตไปหนูไม่ชอบตีกรอบชีวิตตัวเองว่าจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะณโมเมนต์เนี้ยเรารู้สึกดีกับแบบนี้แบบนี้หนูรู้สึกมีความสุขกับแบบนี้แต่งแบบนี้กับวันนี้สนุกในอนาคตหนูชอบแบบชีวิตเหมือนห้องเรียนอ่ะเป็นที่ทำการเรียนรู้สนุกก็แบบอยากเรียนรู้ไปก่อนอยากสนุกกับอยากเรียนรู้2อย่างมองชีวิตเป็นเรื่อง2อย่างนี้ว่าชีวิตเป็นเรื่องของความสนุกกับการเรียนรู้แต่ล่าสุดเห็นบอกว่าการที่เราแต่งหญิงเนี่ยเราไปออกรายการนึงเห็นอยู่นั่งดูอยู่แล้วก็ใส่แบบโชว์แบบนี้แล้วมีคนแซวใช่ไหมแต่ว่าทุกอย่างได้หมดแต่ขนหน้าอกไม่ได้นะคะนี่เดี๋ยวส่งคุณเขาไปกลางนำเลยดีกว่ายินดีค่ะความโคกเป็นศูนย์ออกให้หมดเลยสวัสดีค่ะทุกคนขาขอพักเรื่องเมาส์เอาไว้ก่อนนะคะวันนี้แพรรี่จะพามาทำสวยที่นี่ค่ะกังนัมคลินิกนะคะคิดถึงเรื่องเลเซอร์ขนต้องคิดถึงกังนัมคลินิกค่ะเพราะที่กังนัมคลินิกใครๆก็สวยได้ค่ะวันนี้แพรรี่จะมาเลเซอร์ขนหน้าอกนะคะอุ้ยตื่นเต้นมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้พร้อมแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะกังนัมคลินิกเนี่ยนะคะเขาคัดสรรเครื่องเลเซอร์มาอย่างดีเลยค่ะพร้อมให้บริการโดยผู้ชำนาญการที่สำคัญนะคะราคาก็จับต้องได้ตอนนี้แคลรี่ก็พร้อมแล้วนะคะขออนุญาตไปเตรียมตัวนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็เปลี่ยนชุดพร้อมแล้วนะคะสำหรับการที่จะเข้าไปทำเลเซอร์นะคะแต่ว่าขอนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปเลเซอร์กันต้องขออนุญาตโปรนิดนึงว่าที่กังนัมคลินิกเนี่ยเขาใช้เครื่องเลเซอร์ลองเขา NDX นะคะแล้วเขาก็มีผู้ชำนาญการในการที่จะมาแบบเลเซอร์ให้เราตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเราเข้าไปเลเซอร์ขนในห้องกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกังนัมเขาแบบขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องเลเซอร์ตอนนี้แบบเตรียมใจมาคิดว่าคงเจ็บกว่านี้เยอะเลยแต่นี่คือเบามากแล้วมันเย็นน่ะมันมีความเย็นตอนนี้ที่ฉันก็ออกมาจากห้องเลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะนะเอาแหวกอกให้ดูเลยดูซูมเข้ามาเลยซูมยังไงก็ไม่โป๊ะนะคะมั่นใจมากขึ้นเป็นสาวเป็นแซ่เต็มตัวนะคะใครจะมาแกงเรื่องขนหน้าอกนะฮะไม่ได้อีกต่อไปนี่นะคะแล้วก็เขาทำดีมากก็คือไม่มีความเจ็บไม่อะไรเลยนะคะเดี๋ยวนี้คือมีระบบเย็นด้วยนะคะลมเย็นช่วยแล้วก็แบบแป๊บเดียวแล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คือกังนัมคลินิกเนี่ยเขาขยายสาขาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เขามีตั้ง22สาขาแน่แล้วก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะในกรุงเทพนะคะเขาขยายไปต่างจังหวัดมีถึงพัทยาอุดรโคราชนะคะใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยวันนี้นะคะพิเศษมากๆสำหรับลูกค้าใหม่นะคะเพียงแค่แอดไลน์แอดกังนัมคลินิกซึ่งขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะกังนัมคลินิกมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะเป็นเลเซอร์ขนรักแร้2ข้างมูลค่าถึง699บาทค่ะเพราะว่าที่กังนัมคลินิกนะคะอย่างที่แพรี่บอกแล้วก็คือเขาใช้เครื่องเลเซอร์ลองเพาเอ็นดีแยกนะคะเขาก็เลยกล้าให้มาทดลองฟรีนะคะแอดไลน์เลยค่ะโปรดีๆแบบนี้มีถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็สวยแล้วอย่าลืมบอกต่อด้วยนะคะแพรี่ฝากนิดนึงค่ะเรามารู้สึกตัวเมื่อไหร่ว่าเฮ้ยเราว่าเราน่าจะชอบแบบนี้นะ
ก็หลังที่มันชัดเลยก็คือหลังที่สึกออกมานี่แหละค่ะมันทำให้ชัดแล้วตอนที่อยู่ในผ้าเหลืองเริ่มรู้สึกหรือยังมันไม่ได้มีความรู้สึกเชิงแบบชู้สาวเชิงแบบชอบผู้ชายอยากมีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างนี้มันไม่มีพี่แพทมันไม่มีมันไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นตอนเป็นพระแต่มันรู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นคือมันไม่ได้เห็นแบบเวลาไม่เห็นโยมผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีความรู้สึกชอบพออย่างนั้นบางคนก็บอกยังติดภาพที่พี่แพรรี่ยังอยู่ในภาพนั้นแล้วก็คาดหวังว่าพอถึงแม้จะสึกแล้วก็ยังไม่ได้คาดหวังถึงความเป็นแบบนี้นะเป็นขนาดนี้ตอนนั้นเรารับแรงกระแทกค่อนข้างเยอะใดๆก็คือชีวิตใครชีวิตมันเนาะพี่แพนจะมากะเกณฑ์มาวงการคนอื่นมันไม่ได้หรอกหนูก็แค่รู้สึกว่าชีวิตหนูแล้วหนูอยากเป็นอะไรอยากใช้ชีวิตมันก็ตัวหนูแต่หนูก็ให้พื้นที่ว่าบางคนเขาเคยแบบนับถือเราชื่นชมเราเพราะว่าเราเป็นพระเราให้ธรรมะแต่วันนึงเราไม่ได้เป็นแล้วหนูก็ให้พื้นที่เขาว่าอ่างั้นก็ไม่เป็นไรเลิกนับถือเลิกชื่นชมหนูเลิกฟอลโล่หนูไปก็ไม่มีปัญหาเข้าใจนะพอเราทรานส์มาแบบนี้บางคนก็ช็อตแต่พอวันนึงเขารับได้เดี๋ยวเขาก็หายช็อตเนาะหนูว่าเราหน้าที่เราก็คือใช้ชีวิตไปแล้วเดี๋ยวให้คนในสังคมเขาเห็นเองว่าต่อให้เราแบบมาเป็นแบบนี้แล้วมียูนิฟอร์มแบบนี้แล้วคุณค่าอะไรบางอย่างในตัวเรามันก็ยังอยู่นะมันไม่ใช่ว่ามันหายไปไม่ได้หายไปพอเราสละผ้าเหลืองแล้วคุณค่าของเรามันหายไปคุณค่าเราอยู่ในตัวเราใช่หนูว่าอยู่ในยูนิฟอร์มไหนเราก็มีคุณค่าหนูว่าโฟกัสเรื่องจิตใจเรื่องพฤติกรรมกันดีกว่าไหมจะมาโฟกัสเรื่องวันนี้ใส่ชุดนี้รับไม่ได้นี่ก็ไม่ไหวสีชมพูแป๊ดมาเลยมือหนีเพราะผู้ชอบสีนี้ราคาพูดแบบพี่โน้ตก็กูสะดวกแบบนี้เลิกอะไรคือเลิกที่ดีที่สุดเลิกเสือกเลิกเสือกค่ะหนูไม่ได้ว่าพี่แพทหนูไม่ได้ว่าพี่แพทก็ถูกก็มันเป็นคำที่หนูเคยพูดก็จริงมาช่วงนี้ก็ต้องเช็คดวงกันหน่อยดีกว่าค่ะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ปริมมี่แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะราศีตุลนี่อยู่ในท่านไหนคะอาจารย์ท่านลมท่านลมแล้วมีใครอยู่ในท่านลมอีกคะอาจารย์งั้นดูตุลเมถุนแล้วก็กุมได้ค่ะอยู่ในกลุ่มราศีสามราศีนี้เป็นตัวแทนการงานการเงินความรักตรงนี้3ใบและสรุปเรื่องความรักสัก1ใบค่ะเลือกอันไหนก็ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ3ใบนะคะการงานการงานการเงินความรักแล้วก็บทสรุปความรักสัก1ใบอาจารย์ค่ะเล่นนิดนึงนะคะ9ถ้วยโอ้นี่ดีมากนะคะถ้วยเป็นไพ่แห่งความสำเร็จผู้ชายคนนี้กอดอกแสดงว่าอิ่มเอมมีความสุขงานเยอะนะคะงานสำเร็จด้วยนะคะช่วงจังหวะตอนนี้จะมีฟูลมูนโซลาร์คลิปในเดือนเกิดของชาวราศีตุลด้วยนะคะในเดือนพฤศจิกายนจะนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับชาวราศีตุลและท่านลมนะคะทั้ง3ราศี The Hermitเป็นคนใช้จ่ายรู้จักประหยัดใช้จ่ายนะคะขนาดเขาเปย์ผู้ชายเขายังมีลิมิตเลยคิดก่อนนะคะจะใช้อะไรอันนี้เป็นไพ่แห่งการที่ต้องสำรวมในเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงนะคะประหยัดอาจจะเป็นช่วงฮอลลีเดย์ด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะต้องใช้เงินเยอะแต่ว่าไพ่บอกว่าอย่าใช้เงินมือเติมเพราะว่าราศีตุลจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมีรสนิยมเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยด้วยนี่คือคำชมใช่ไหมคะใช่เขาเรียกว่าเทสดีแต่ไพ่บอกว่าระวังการใช้จ่ายนิดนึงนะคะตึกตรองก่อนที่จะใช้ออกไปขอบคุณค่ะอาจารย์หนึ่งถ้วยว้าวอันนี้ the ace of cups หมายถึงว่ามือของจักรวาลมอบให้ถ้วยนะคะคือความรักมีน้ำไหลออกมาด้วยหมายถึงว่ามีน้ำไหลออกจากถ้วยหมายถึงความสุขเพราะฉะนั้นความรักที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะจะไม่ได้มาเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองแล้วมาจากความสุขความต้องตาต้องใจอารมณ์นะที่ไปในทิศทางเดียวกันหรือจะบอกว่าได้เจอรักแท้ก็ได้นะคะขอให้ไปมาแล้วค่ะหนึ่งชุดมือจักรวาลมอบให้อีกนานไหมคะกว่าจะใหญ่ขยี้สิคะพฤศจิกายนนี้มาแล้วค่ะ17นะคะธันวาคมจะเป็นวันที่ดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่เขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางของจักรวาลเขาเรียกกราติกเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็จะทำมุมที่ดีถึงกลุ่มดาวสปีกาด้วยนะคะจะให้โอกาสในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จเฮงปังแบบไม่คาดฝันนะคะหรือการได้พบคนถูกใจพบเนื้อคู่ด้วย4ราศีตุลเมษกันมี17ธันวาคมนี้ถ้าคนไม่มีคู่อาจจะเจอหรือถ้าคนไม่เคยถูกหวยเลยอาจจะถูกแล้วถ้าคนไม่เคยซื้อเลยนะคะก็ต้องดีในเรื่องการงานต้องดีในเรื่องของการมาตารางอย่าอายาคำหนูมาด่าหนูสิขอบคุณมากค่ะอาจารย์
านขอบคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่ทำให้หนูได้จับไพ่ดีๆได้เลยก็คุณสวยวันสวยคืนนี่คุณก็ไปโอ้โหกำนำคลินิกมาแล้วด้วยอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่สนใจเลเซอร์ขนกับทางกังนำคลินิกนะคะเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นเพียงแค่แอดไลน์แอดกังนำคลินิกหรือสแกน QR code นะคะก็ได้รับสิทธิ์เลเซอร์ขนรักแร้ฟรี1ครั้งแขนทั้ง2ข้างมูลค่า699บาทหรือทำตามที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะโปรดีๆแบบนี้มีถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกัน EP ต่อไปนะคะมาดูกันดีกว่าว่าใครจะโดนเทและใครจะเซมาที่แพทค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ